สตาร์ทอัพคำนี้หลายคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะที่มีภาษาทางการว่าวิสาหกิจเริ่มต้นที่เราจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนทุกคนน่าจะเคยเลือกใช้บริการแท็กซี่นะคะในเรื่องของใช้ Grab ขึ้นมาจะเห็นว่ารูปแบบธุรกิจนี้สามารถเริ่มต้นที่มาเลเซียขยายต่อไปที่สิงคโปร์แล้วก็ขยายมาที่ไทยเขาก็เลยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเป็น exponential growth นะคะหลายคนก็จะเริ่มสงสัยว่าในส่วนของตัว startup เนี่ยมีสาขาอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะคะ NAA Buzzword จะมานำเสนอว่าในส่วนของธุรกิจ startup มีสาขาอะไรบ้างค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะเราได้แบ่งตัวสตาร์ทอัพเนี่ยเป็น2สาขาหลักที่สำคัญนะคะซึ่ง2สาขานี้เนี่ยก็เปรียบสมองของเราค่ะสมองของเราจะแบ่งออกเป็นสมองซีกซ้ายนะคะนั่นก็คือคิดเชิงตรรกะนะคะนั่นก็คือ Deep Tech Startup นะคะหรือ Startup เทคโนโลยีเชิงลึกส่วนในสมองซีกขวานะคะเราจะคิดความคิดสร้างสรรค์นะคะเอาข้อมูลต่างๆมาทำให้เกิดประโยชน์นะคะให้คนทุกคนเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของวัฒนธรรมการกีฬาอะไรต่างๆนั่นก็คือเรื่องของตัววิสาหกิจฐานนวัตกรรมหรือ Content Based Startupสำหรับ Deep Tech Startup ในกลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือ BCG Startup ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะตอนนี้ BCG เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนั่นก็คือ Bio Sakura แล้วก็ Green Economy ค่ะโดยที่เรามุ่งเน้นไปอยู่ใน3ด้านหลักๆนะคะด้านแรกเลยค่ะประเทศไทยเรามีความพร้อมเรื่องของการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นในส่วนแรกก็คือเรื่องของตัวด้านการเกษตรหรือ AgTech Startup นั่นก็คือเราจะเอาเทคโนโลยีนะคะมาช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นได้ยังไงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะลดต้นทุนเพิ่มตลาดรูปแบบใหม่ๆนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของตัวเกษตรกรที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าอากาศที่ตอนนี้อากาศร้อนมากน้ำแรงนะคะน้ำท่วมนะคะนี่ก็คือจะเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มีที่ในเชิงลึกที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะคะพึ่งเทวดาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนาะในส่วนต่อไปนะคะฟู้ดเทคฟู้ดเทคโนโลยีนั่นก็คือเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของตัวแปรรูปอาหารต่างๆยังไงนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราอยากกินเนื้อสัตว์แต่เราไม่ต้องการไปเลี้ยงวัวเราไม่ต้องไปเลี้ยงโคเราก็จะสามารถที่จะมีเนื้อสัตว์ได้เพราะเราจะมีเนื้อสัตว์ได้จากตัวเซลล์จากตัวห้องแลบเราต้องการกินนมวัวเราไม่ต้องไปรีดนมจากแม่งัวเราสามารถที่จะได้นมวัวจากห้องสังเคราะห์นะคะด้านที่3ที่เกี่ยวกับ Deep Tech Startup MedTech หรือ Medical Technology นั่นก็คือในการนำเทคโนโลยีนะคะมาช่วยคุณหมอคุณพยาบาลในการที่จะเป็นเรื่องของตัวรักษาป้องกันนะคะหรือในการที่จะช่วยในการที่เสริมสร้างสุขภาพต่างๆให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าแล้วแต่ในตัวของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะคะหรือว่าคนทั่วไปที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้นกลุ่มที่สองนะคะก็คือเทคโนโลยีสองทางที่ใช้ทางด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวพลเรือนนะคะหรือว่า dual use technology ซึ่งเราก็จะมีอยู่สองด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของตัว space tech หรือ space technology ก็คือเทคโนโลยีของตัวอวกาศหลายคนไม่แน่ใจยังจำภาพได้ไหมคะสมัยก่อน Neil Armstrong เข้าไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยเวลายานอวกาศเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดการทำลายเวลาขึ้นไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่นะคะที่เรามีโอกาสที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวบนดวงจันทร์แล้วก็กลับมาได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าในตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยเราได้รับความร้อนมีคลื่นฮอตสปอตต่างๆการใช้ประโยชน์จากอวกาศก็จะรู้ว่าฮอตสปอตต่างๆพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะคะจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวอวกาศเนี่ยสามารถเกิดตัวประโยชน์แล้วก็เทคโนโลยีได้จำนวนมากนะคะซึ่งจะเป็นตัวมูลค่าธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ส่วนอีกด้านนึงนะคะนั่นก็คือด้านป้องกันประเทศหรือ Defense Tech นะคะ Defense Tech เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะที่ทุกคนอาจจะนึกถึงอากาศยานและคนขับหรือว่าโดรนนะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทำใช้ในเรื่องของตัวการทหารมาก่อนนะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าโดรนมาใช้ในการถ่ายทำนะคะโดรนมาใช้ในการเกษตรในกลุ่มที่3นะคะของ Deep Tech Startup นั่นก็คืออารีเทคนะคะหลายคนก็ได้สงสัยว่าอารีเทคคืออะไรนะคะอารีเทค A ย่อมาจากartificial intelligence R ก็คือ robotic และส่วนที่3 I ก็คือ immersive technology เป็นการผสมผสานกันนะคะเราก็เรียกว่า Aritech ซึ่งต้องบอกว่า Aritech ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญแล้วก็มีการเติบโตค่อนข้างสูงมากหลังจากที่เรารู้จัก Deep Tech Startup ไปแล้วเรามีอีกสาขานึงค่ะเราขอแนะนำสาขาที่2นะคะนั่นคือวิสาหกิจฐานข้อมูลหรือว่า content based startup ค่ะcontent based startup นั่นคุณก็จะคุ้นเคยกันดีถูกไหมคะว่าเรามีเรื่องของตัวซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของตัวการกีฬาต่างๆเพราะนั้นมีสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่จะมีแค่คอนเทนต์เราก็ต้องหาเรื่องของตัวเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนในกลุ่มแรกของ content based นะคะนั่นก็คือ martech นะคะ m ก็คือ music ก็คือดนตรี a ก็คือ art ก็คือศิลปะR recreation กิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะไม่ว่าที่คุณเคยก็คือเกม e-sport ต่างๆนะครับในกลุ่มที่2ของ content based startup นะคะ
ประเทศไทยเรามีรายได้จำนวนมากนะคะจากการท่องเที่ยวเพราะนั้นส่วนสำคัญที่เราควรจะต้องสร้างสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนั่นก็คือ Tower Tech Tower Technology นั่นก็คือการเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยคนนักท่องเที่ยวได้ยังไงในการค้นหาตัวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือการจัดการของตัวโรงแรมต่างๆเพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดความคุ้มค่าของการที่จะมาเกิดการใช้งานนะคะในกลุ่มที่3ค่ะก็คือ Mice TechMICE Tech เนี่ยเป็นการที่เรื่องของการจัดอีเวนต์การจัดประชุมนะคะการจัดงานจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนการท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาถูกไหมคะแต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีคนโอเคมาดูเทศกาลแล้วอาจจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการสั่งซื้อของนะคะต่างๆขึ้นมาในเชิงตัวบิสเนสมากขึ้นจะเห็นว่าทั้ง2สาขานะคะเราก็เปรียบเสมือนสมองของเราเพราะนั้นการทำงานของสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆมันก็คือต้องเป็นการผนวกกันทั้งตัว Deep Tech Startup และ Content Based เพื่อจะมาสร้างสรรค์นะคะในการแก้ปัญหานะคะเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนต่างๆนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะที่จะช่วยในการที่จะเพิ่มทั้งจำนวนแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มนะคะที่เอื้อต่อการเติบโตของตัวสตาร์ทอัพกลุ่มนี้นะคะภายใต้ 3G หลักของสำนักงานนะคะอันแรกก็คือเรื่องของตัวกลุ่มก็คือเราก็จะมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้นะคะจุดประกายไอเดียที่จะเกิดตัวธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยเราก็โฟกัสในกลุ่มของตัว Deep Tech เนาะก็จะมีเรื่องของตัวการกิจกรรมในการสร้างตัว incubation program นะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะในมีเรื่องของตัว Space Economy Lifting Off นะคะ2023นะคะได้ประกาศรับสมัครแล้วนะคะหรือในส่วนของตัวการเกษตร AgTech เนี่ยตอนนี้ปีนี้นะคะเราจะมี2แบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของตัว AgTech AI ก็คือเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาทางการเกษตรนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัว Ag Biotech นั่นคือเรามุ่งมั่นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีชีวภาพส่วนนึงก็คือในส่วนของคนที่เป็นอยู่ Agritech อยู่แล้วนะคะเรามีการทำงานร่วมกับตัว Huawei ในการที่จะเพิ่มความสามารถในการที่เอา Agritech เนี่ยเข้ามาใช้ในตัวเพิ่มในการธุรกิจมากขึ้นนะคะส่วน G ที่2ของเราค่ะก็คือเรื่องของตัว Grant สำนักงานนวัตกรรมนะคะเราสามารถให้ทุนนะคะต่อยอดจากผลงานวิจัยนะโครงการนวัตกรรมตั้งแต่ 1.5 ล้านถึง5ล้านบาทค่ะ G ที่3นะคะหลังจากที่เราได้ทำต้นแบบแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตเนาะมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจมาเพิ่มจำนวนลูกค้านะคะและมีโอกาสในการพบนักลงทุนนะคะที่จะมีโอกาสได้กำลังการร่วมระดมทุนเนาะเราก็จะมีโครงการที่ชื่อว่า Connect นะคะโดยที่ Connect ของเราก็คือมีการทำให้กันต่อยอดนะคะซึ่งในปีนี้เราก็จะเปิดโครงการ Deep Tech Startup Connectก็คือจะมุ่งในกลุ่มตัว Deep Tech Startup เนี่ยทำยังไงให้เกิดการต่อยอดนะคะในการที่จะมีโอกาสในการพบลูกค้าพบนักลงทุนมากขึ้นค่ะและถ้าเกิดท่านต้องการคอนเทนต์ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมติดตามได้ที่ NIA Channel ค่ะ